กราบสวัสดีทุกท่านที่เคารพรักเป็นสูงค่ะกลับมาพบกับอาจารย์เบย์ยิปซีใครใจกันอีกแล้วนะคะวันนี้อาจารย์เบย์ยิปซีใครใจภูมิใจเสนอดวงชะตาของท่านที่เกิดลัคนาราศีเมถุนค่ะซึ่งเป็นการพยากรณ์ดวงแบบรายเดือนประจำเดือนตุลาคมนะคะสำหรับท่านใดก็ตามที่ผูกดวงมาแล้วนะคะบวกลบคูณหารแล้วแล้วพบว่าจุดกำเนิดดวงของท่านอยู่ในช่วงลัคนาราศีเมถุนแล้วก็สามารถเข้ามารับชมคลิปนี้ได้นะคะเรามาเริ่มรายการกันเลยค่ะโอมอคีพาหูบุพังสการะวันธนังครูบาจารย์ยันจริยเทวามุนีฤาษีสิทธาปิตมตาอโรคเยนะสุเขนะจะชมามิหังสาธุสาธุสาธุเป็นสิทธิครูนะคะดังนั้นเวลาที่เรานำวิชาของครูบาอาจารย์มาใช้เนี่ยจะต้องคอยระลึกถึงคุณของครูบาอาจารย์นะคะวันนี้เช่นเคยค่ะอาจารย์บีมสีใครจะได้นำไพ่ชุดไพ่พรหมยานมาพยากรณ์ดวงชะตาให้กับชาวลัคนาราศีเมถุนเนี่ยได้รับชมได้รับฟังกันนะคะสำหรับไพ่ใบแรกค่ะโอ้โหอุ๊ยคุณมาช่วยองค์พระแม่ลักษมีดูสิคะท่านผู้ชมดวงชะตาของท่านที่เกิดลัคนาราศีเมถุนเนี่ยดวงดีมากเลยทีเดียวนะคะในเดือนนี้เนี่ยเป็นเดือนตุลาคมแล้วก็เป็นเดือนที่มีเทศกาลกินเจเนี่ยพอดีนะคะอาจารย์บียิปซีคลายใจแนะนำให้เพื่อนๆนะคะรับประทานเจ3วัน5วัน7วัน9วันหรือ11วันก็ได้ค่ะนะรับประทานเจแล้วชีวิตมีความสุขรับประทานเจแล้วเราจะรู้สึกตัวเบาท้องเบานะคะแล้วเนื้อตัวหอมเนื้อตัวไม่เหม็นด้วยค่ะพอตัวเราเบาเรามีความสบายอกสบายใจนะคะมีความคิดมีไอเดียที่ดีมีความเบิกบานใจมีความอิ่มเอมใจความคิดอยู่ในที่สูงนะคะสามารถที่จะไปจูนกับคลื่นพลังงานดีๆที่อยู่ในที่สูงได้เช่นพลังงานความมั่งคั่งพลังงานความร่ำรวยพลังงานความโชคดีค่ะท่านผู้ชมเป็นต้นนะคะเห็นไหมในเดือนนี้นะคะชาวลัคนาราศีเมถุนมีโอกาสได้รับการผลักดันได้รับการสนับสนุนค่ะจากผู้หลักผู้ใหญ่นะคะเห็นไหมดวงดีมากเลยอ่ะมีความสุขนะคะและมีโอกาสได้ไปปฏิบัติธรรมถือศีลนะคะนะและมีความโชคดีมีความเจริญรุ่งเรืองรุ่งโรจน์ช่วงชัชวาลมีความมั่งคั่งมีความร่ำรวยนะคะวิ่งเข้ามาสู่ชาวลัคนาราศีเมถุนตลอดเวลาเลยตลอดทั้งเดือนตุลาคมนี้เลยทีเดียวนะคะโอ้โหใบแรกมาดวงก็ดีดีนะคะชาวลัคนาราศีเมถุนดวงดีมากๆต่อมานะคะเดี๋ยวอาจารย์บียิปซีใครใจนะคะเลือกไพ่ออกมาอีกหนึ่งใบค่ะวันนี้ใช้ไพ่พรหมยานของท่านอาจารย์พรหมยานรัตนยานพิโมกค่ะมีความแม่นยำและชัดเจนมากไพ่ชุดนี้นะคะเขามีอายุอานาม23ปีเต็มแล้วค่ะนะคะแหมค่ะท่านผู้ชมสำหรับไพ่ใบนี้คือองค์เทพดาวพระเสาร์นะคะการเงินการทองของชาวลัคนาราศีเมถุนเนี่ยตัวท่านเองจะต้องคอยบริหารจัดการนะคะในด้านการเงินให้ดีค่ะนะไม่ควรจะมีความวิตกกังวลใจในด้านของระบบบัญชีระบบการเงินมากจนเกินไปนะคะให้ทำใจชิวๆทำใจสบายๆทำใจเบาๆเอาไว้นะคะนะในไพ่บอกว่าชาวลัคนาราศีเมถุนค่อนข้างมีความวิตกกังวลใจนะเคร่งเครียดไม่สบายอกไม่สบายใจในด้านการเงินมากไปซะหน่อยค่ะทำจิตใจชิลๆทำใจสบายๆเวลาเรามีความเบิกบานใจมีความอิ่มเอมใจแล้วมีความสุขเยอะๆเนี่ยเงินก็ชอบอยู่กับเราค่ะท่านผู้ชมนะคะดังนั้นนะบอกกับตัวเองไปเลยว่าตัวท่านเองเป็นผู้ที่มีความมั่งคั่งมีความร่ำรวยนะคะในทุกๆเช้าตื่นนอนมาก็กล่าวคำดีๆกล่าวคำขอบคุณนะฮะขอบคุณตัวเองนะคะกล่าวคำขอบคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์พ่อแม่ครูบาอาจารย์นะคะกล่าวขอบคุณบ้านที่อยู่อาศัยที่หลับที่นอนแอร์คอนดิชันเก่าขอบคุณพัดลมกล่าวขอบคุณสิ่งดีๆที่กำลังเข้ามาในชีวิตของชาวลัคนาราศีเมถุนนะคะ
มั้ยโอ้โหไพ่สวยงอมมากนะคะท่านผู้ชมไพ่ใบนี้เนี่ยเขาพูดมาแค่ว่ารู้สึกวิตกกังวลใจในด้านเงินทองในด้านของระบบบัญชีรายรับรายจ่ายเท่านั้นนะคะแต่การเงินการทองของท่านอยู่ในเกณฑ์ดีการเงินการทองไม่ขาดมือค่ะนะคะต่อมาค่ะท่านผู้ชมคะเรามาอ่านไพ่กันต่อนะคะว่าไพ่พรหมยานเนี่ยอันศักดิ์สิทธิ์ของท่านอาจารย์พรหมยานบอกอะไรกับชาวลัคนาราศีเมถุนอีกนะคะโอ้โหได้ขุนแผนกับนางพิมพิลาไลนะคะเขาบอกว่าที่อยู่อาศัยเนี่ยของชาวลัคนาราศีเมถุนเนี่ยดีนะคะและยิ่งบ้านท่านใดเนี่ยนะคะมีธุรกิจกิจการอยู่ในเคหสถานของท่านด้วยแล้วนะคะยิ่งดีค่ะธุรกิจกิจการงานมีความเจริญรุ่งเรืองรุ่งโรจน์โชติช่วงชัชวาลดีได้รับการผลักดันได้รับการสนับสนุนจากคุณแม่ได้รับการผลักดันได้รับการสนับสนุนนะคะจากกลุ่มญาติพี่น้องนะคะแล้วก็เพื่อนสนิทมิตรสหายค่ะเรียกว่าธุรกิจกิจการงานของตัวท่านเนี่ยดำเนินการไปได้ด้วยดีนะคะไม่โดดเดี่ยวไม่โฮมอโรนนะเห็นไหมดีมากๆเลยเดือนนั้นนะคะชาวลัคนาราศีเมถุนเนี่ยมีโครงการดีมีเรื่องราวดีๆให้เร่งรีบนะคะลงมือทำเสริมสร้างลงมือทำในสิ่งที่ดีแบบนี้อย่างต่อเนื่องอย่างมีวินัยทำด้วยความขยันทำด้วยความอดทนนะคะเดี๋ยวความมั่งคั่งความร่ำรวยย่อมเกิดขึ้นกับตัวท่านและครอบครัวอย่างแน่นอนค่ะนะอย่าลืมนะคะให้เตือนมานิดนึงว่าไม่ให้วิตกกังวลใจแต่ในขณะเดียวกันตัวท่านเองก็มีเกณฑ์มีโอกาสที่ดีได้รับการผลักดันได้รับการสนับสนุนนะคะจากผู้หลักผู้ใหญ่นะคะจากสถาบันการเงินจากแหล่งการเงินนะคะเรียกว่าดวงดีทีเดียวนะคะชาวลัคนาราศีเมถุนต่อแม่ค่ะเรามาอ่านดวงกันต่อนะคะว่าไพ่อันศักดิ์สิทธิ์เนี่ยบอกอะไรกับชาวลัคนาราศีเมถุนอีกค่ะนะนี่ดูสิสำหรับไพ่ใบนี้นะคะองค์หนุมานนะคะองค์เทพหนุมานบอกว่าชาวลัคนาราศีเมถุนเนี่ยเป็นผู้ที่มีความเฉลียวฉลาดไหวพริบดีนะคะและตัวท่านเองเป็นผู้ที่นะคะรักครอบครัวนะพอดีมีไพ่ประจำตัวของชาวลัคนาราศีเมถุนมาพอดีเลยนะเห็นไหมเนี่ยเป็นผู้ที่รักครอบครัวบุคคลต่างๆในครอบครัวให้การผลักดันให้การสนับสนุนดีการที่ทำสิ่งใดก็ตามนะคะโปรเจกต์ใหม่โครงการใหม่นะคะร่วมกับบุคคลต่างๆในครอบครัวเนี่ยดีมากๆท่านผู้ชมเห็นไหมเงินทองเนี่ยไหลมาเทมาเลยทีเดียวนะคะทำแล้วประสบความสำเร็จนะท่านผู้ชมนะคะมารับชมกันต่อค่ะว่าไพ่อันศักดิ์สิทธิ์นะคะของท่านอาจารย์พรหมยานบอกอะไรอีกค่ะนะคะเดี๋ยวอาจารย์บีมซีใครใจเลือกไพ่ออกมานะคะโอ้โหไพ่4ใบที่อ่านไปเนี่ยดวงดีมากๆชาวลัคนาราศีเมถุนนะโอ้โหได้องค์พระแม่ปารวตีนะคะอบอุ่นมากเลยพลังงานมาเลยนะคะพลังงานของครูบาอาจารย์มาเลยเขาบอกว่าเรื่องราวใหม่ๆสิ่งใหม่ๆนะคะบุคคลใหม่ๆนะคะที่เข้ามาในชีวิตของชาวลัคนาราศีเนี่ยเข้ามาผลักดันมาส่งเสริมมาสนับสนุนนะทำให้ชาวลัคนาราศีทำสิ่งใดเนี่ยประสบความสำเร็จดังนั้นนะคะชาวลัคนาราศีเมถุนให้รีบลุกขึ้นมาเสริมสร้างลงมือทำในสิ่งที่ตัวท่านเองเนี่ยมีความรักมีแรงปรารถนาในเรื่องนั้นอย่างแรงกล้าให้รีบเสริมสร้างและลงมือทำหาสมุดบันทึกดีๆมาสักหนึ่งเล่มท่านชมแล้วเขียนไปเลยค่ะว่าท่านเองเนี่ยมีแรงปรารถนาแรงกล้าในเรื่องใดต้องการสร้างสิ่งใดต้องการสร้างให้เขาออกมาเป็นรูปธรรมใช้งานได้จริงและสามารถแบ่งปันไปยังทุกๆคนในสังคมในชาติและทุกๆคนบนโลกใบนี้ได้นะคะให้รีบสร้างขึ้นมาช่วงนี้เป็นจังหวะดีเป็นโอกาสดีแล้วเพราะว่าตัวท่านเองมีโอกาสได้รับการผลักดันได้รับการสนับสนุนนะคะจากบุคคลต่างๆทั่วทุกวงการทั่วทุกองค์กรรวมทั้งคุณแม่ญาติพี่น้องเพื่อนสนิทมิตรสหายนะคะเรียกว่าทำแล้วเนี่ยได้รับการผลักดันได้รับการสนับสนุนทำด้วยความรักและเกิดความอบอุ่นนะคะเป็นประโยชน์กับบุคคลในสังคมในชาติและทุกๆคนบนโลกใบนี้ค่ะชาวลัคนาราศีเมถุนนะคะต่อแม่ค่ะเดี๋ยวอาจารย์เบจะเลือกไพ่ออกมาอีก1ใบนะคะท่านผู้ชมนะไปดูซิโอ้โหพลังงานของครูบาอาจารย์นี่เข้ามาเลยทีเดียวนะคะท่านผู้ชม
สำหรับไพ่ใบนี้คือองค์เทพพระอังคารเขาบอกว่าชาวลัคนาราศีเมถุนเนี่ยเป็นผู้ที่มีความอดทนเนี่ยเป็นอย่างยิ่งนะดังนั้นเนี่ยเรื่องราวใดๆก็ตามที่มีความสลับซับซ้อนมีความที่เป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นความท้าทายในชีวิตของชาวลัคนาราศีเมถุนเนี่ยในเดือนตุลาคมนี้นะคะตัวท่านเองสามารถกระโดดข้ามผ่านความท้าทายความสลับซับซ้อนนั้นเนี่ยไปได้โดยง่ายนะคะเห็นไหมมีความอดทนมีความขยันหมั่นเพียรเป็นที่สุดชาวลัคนาราศีเมถุนดวงดีมากๆท่านผู้ชมต่อมาค่ะโอ้โหพลังงานเขาเยอะไพ่ชุดนี้เขามีอายุอานามนะคะท่านผู้ชมมากกว่า23ปีนะคะเป็นไพ่ของคนไทยนะคะเจ้าของลิขสิทธิ์ก็คือท่านอาจารย์ของอาจารย์บีเองค่ะอาจารย์พรหมญาณรัตนญาณพิโมกขานะคะและพญาภารีจับปูทศกัณฐ์นะคะสำหรับท่านใดที่ทะเลาะกันนะคะกับคู่ครองคนรักเนี่ยไพ่บอกเลยว่าเกณฑ์การเลิกเนี่ยไม่มีดวงท่านกับดวงคนรักคนพิเศษของท่านเนี่ยทำบุญร่วมกันมานะคะนะเกณฑ์เลิกไม่มีเกณฑ์หย่าร้างไม่มีนะคะและไพ่เตือนว่าให้พาคู่ของท่านไปดื่มน้ำผึ้งพระจันทร์ค่ะครั้งที่2ครั้งที่3ครั้งที่4ครั้งที่5นะคะสิ่งใดที่รู้สึกคุยกันไม่ค่อยเข้าใจกันให้รีบปรับความเข้าใจกันนะคะท่านผู้ชมและระลึกถึงในวันที่เริ่มรักกันในวันแรกอ่ะในวันแรกที่ท่านได้เจอกันเนี่ยแล้วพัฒนาปลูกรักจนเจริญเติบโตจนยิ่งใหญ่เป็นความรักที่สมบูรณ์แบบในจนถึงทุกวันนี้นะให้รีบปรับความเข้าใจกันค่ะทั้งความรักที่แต่งงานแล้วทั้งความรักที่เป็นแฟนกันมานานแล้วแต่ไม่ได้แต่งงานกันหรือบางท่านทะเลาะเบาะแว้งกันนะคะเกณฑ์การเลิกไม่มีค่ะนะและท่านใดที่มีหุ้นส่วนในธุรกิจกิจการงานของท่านก็เช่นกันนะคะให้มีการพาหุ้นส่วนพาร์ทเนอร์ของท่านเนี่ยไปสัมมนาต่างจังหวัดต่างประเทศนะคะหรือไปร่วมรับประทานอาหารเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นกันนะคะในเดือนตุลาคมนี้ค่ะนะพญาภารีจับปลูกทศกัณฐ์เนี่ยเขาบอกแม่นะท่านผู้ชมต่อแม่ข้ามารับชมกันต่อว่าดวงชะตาของชาวราศีประทานโทษของชาวลัคนาราศีเมถุนเป็นอย่างไรต่อนะคะไพ่สวยงามและพลังงานเยอะมากๆท่านผู้ชมโอ้โหได้องค์เทพของเบ้งค่ะสุขภาพพรรณนามัยของชาวลัคนาราศีเมถุนต้องระมัดระวังในด้านของข้อและกระดูกให้มากๆนะคะการใช้ความคิดเยอะๆบางท่านเนี่ยทำงานหนักหามรุ่งหามค่ำใช้ความคิดเนี่ยมากตลอดทั้งวันเลยนะฮะต้องรีแลกซ์พักผ่อนนะฮะหาโอกาสเนี่ยไปเที่ยวทะเลไปต่างจังหวัดต่างประเทศนะคะไปพักผ่อนหย่อนใจไปนอนรีสอร์ทให้สบายอกสบายใจนะคะไปชาร์จแบตของตัวเองแล้วกลับมาเริ่มงานใหม่เห็นไหมค่อนข้างจะวิตกกังวลใจเคร่งเครียดนะคะให้ระมัดระวังสุขภาพการปวดเมื่อยปวดข้อปวดกระดูกปวดศีรษะให้มากๆค่ะชาวลัคนาราศีเมถุนต่อมานะคะอาจารย์บี24ใครใจจะเลือกไพ่ออกมาอีก1ใบค่ะโอ้โหได้ไพ่นะคะพระพญาครุฑอุ้มนางกากีไปเลยค่ะนี่ที่อยู่อาศัยของชาวลัคนาราศีเมถุนเนี่ยบ้านหลังนี้อยู่แล้วดีสถานประกอบการแห่งนี้อยู่แล้วรวยดังนั้นนะคะชาวลัคนาราศีเมถุนท่านต้องคอยดูแลปรับฮวงจุ้ยเนี่ยให้เหมาะสมอยู่ตลอดเวลาค่ะนะสิ่งใดที่โลกนะคะให้เก็บใส่ลังเก็บใส่กล่องนะคะสิ่งใดที่ไม่ใช้ให้จำหน่ายใจแจกไปสิค่ะนะท่านผู้ชมต่อมาค่ะมารับชมกันต่อนะคะว่าไพ่พรหมญาณเนี่ยบอกอะไรกับชาวลัคนาราศีเมถุนอีกค่ะแน่โอ้โหนี่ดูสิได้ไพ่แล้วนะคะได้องค์เทพพระพายนะเขาบอกว่าชาวราศีเมถุนเนี่ยเป็นผู้ที่มีความเก่งมีไหวพริบที่ดีมีไอเดียต่างๆที่ดีมากเลยนะคะและสามารถสร้างผลงานออกมาเนี่ยได้อย่างสมบูรณ์แบบเลยนะคะเป็นผู้ที่น่ารักนะชาวลัคนาราศีเมถุนเนี่ยเพียงแต่ว่าในเดือนตุลาคมนี้ท่านอาจจะต้องลดดีกรีความวุบวาบของจิตใจลงลดดีกรีความใจร้อนลงนิดหนึ่งนะคะ
ทำสิ่งใดให้มีการวางแผนนะมีการจัดลำดับขั้นตอนมีการเตรียมการล่วงหน้านะคะท่านผู้ชมและดำเนินการตามลำดับขั้นตอนตั้งแต่ข้อ A จนถึงข้อ Z และตัวท่านเองก็สามารถนำตัวเองเนี่ยนะคะเข้าไปใกล้ชิดกับผู้หลักผู้ใหญ่ไปศึกษาค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเทคนิคเพิ่มกิมมิคความรู้นะคะในเรื่องราวที่ชาวลัคนาราศีเมถุนเนี่ยประหลาดธนานะคะเห็นไหมมีโค้ชมีครูมีครูบาอาจารย์เนี่ยเขาอยู่ใกล้ๆท่านค่ะชาวลัคนาราศีเมถุนนะต่อมาค่ะเดี๋ยวอาจารย์บีฟสี่ใครใจอ่านไพ่ให้กับชาวลัคนาราศีเมถุนอีกนะคะดูสิว่าไพ่บอกอะไรนะคะโอ้โหสำหรับไพ่ใบนี้นะคะท่านผู้ชมนี่ได้องค์กรรมเทพค่ะโชคลาภวาสนามาแล้วหยิบจับสิ่งใดเนี่ยก็เป็นเงินเป็นทองนะมีความมั่งคั่งมีความร่ำรวยนะเห็นไหมมีโชคมีลาภนะคะเรียกว่าในเดือนตุลาคมนี้ชาวลัคนาราศีเมถุนมีโอกาสถูกหวยรวยโปนะคะโอ้โหดวงดีมากมีโชคลาภนะต่อมาค่ะมารับชมไพ่ใบที่12นะคะไหนดูซิว่าดวงชะตานะคะของชาวลัคนาราศีเมถุนเป็นอย่างไรค่ะนะให้ไพ่พรหมยานอันศักดิ์สิทธิ์เนี่ยเขาบอกนะคะนี่ค่ะทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วนะคะเห็นไหมการสร้างคุณงามความดีนะคะทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเนี่ยเป็นกฎหนึ่งของกฎจักรวาลเป็นเรื่องที่แท้จริงนะคะนักวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาพิสูจน์มาแล้วนะคะทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วนะในเดือนตุลาคมนี้นะคะชาวลัคนาราศีเมถุนต้องทำจิตใจตัวเองเนี่ยให้มีความเบิกบานใจมีความอิ่มเอียงใจเข้าไว้มีโอกาสก็ไปถือศีลกินเจปฏิบัติธรรมสวดพระคาถาเงินล้านสวดอิติปิโสเกินอายุตัวของท่านเองเนี่ยสัก1ปีอย่างเช่นตัวท่านอายุ20ก็สวด21จบนะคะสวดพระคาถาชินบัญชรนะคะสวดบทสวดมนต์ใดๆก็ได้ที่ชาวลัคนาราศีเมถุนเนี่ยมีความรักมีความศรัทธาแล้วก็ปิ๊งกับบทสวดมนต์นั้นนะคะคอยเหมือนสร้างบุญเหมือนสร้างกุศลนะคะและไม่ลืมที่จะแบ่งปันเรื่องราวดีๆไปยังบุคคลต่างๆในสังคมในชาติและทุกๆคนบนโลกใบนี้ค่ะนะโอ้โหไพ่สวยงามมากๆนะคะชาวลัคนาราศีเมถุนและอาจารย์ไปยิปซีใครใจก็ได้พยากรณ์ดวงชะตาของชาวลัคนาราศีเมถุนเนี่ยจบลงแล้วค่ะอาจารย์ไปยิปซีใครใจต้องขอกราบขอบพระคุณเพื่อนๆพี่ๆและลูกค้าทุกท่านทุกคนทั่วโลกที่เข้ามารับชมคลิปดีๆของอาจารย์บียิปซีใครใจค่ะโดยเฉพาะชาวเยอรมนีอเมริกาไอซ์แลนด์นอร์เวย์รัสเซียจีนฮ่องกงคอเรียลาวกัมพูชาเวียดนามพี่น้องคนไทยที่อยู่ในประเทศไทยพี่น้องคนไทยที่อยู่ทั่วทุกมุมโลกค่ะเข้ามารับชมกันครั้งใดก็ไม่เคยลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งกดติดตามกด Super Thanks กดขอบคุณให้กับอาจารย์บียิปซีใครใจค่ะก่อนจากกันอาจารย์บียิปซีใครใจขอให้เพื่อนๆพี่ๆและลูกค้าทุกท่านทุกคนทั่วโลกโชคดีมีความสุขมั่งคั่งร่ำรวยทั้งยามหลับและยามตื่นและกลับมาพบกับคลิปดีๆของอาจารย์บียิปซีใครใจได้ใหม่ในคลิปถัดไปกราบสวัสดีค่ะ